อมรินทร์ทีวีสวัสดีครับผมปลาครับผมป๋องฮะตอนแรกคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปลากระป๋องส่องเรื่องผีนะครับรายการที่ทำคุณนั้นเนี่ยหลอนก่อนนอนนะทุกวันอังคารนะเวลา4:35 นครับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ของเรานั่นเองครับอ่ะวันนี้เราก็เหมือนเดิมพี่ป๋องจ้ะเราก็หานักเล่าเรื่องมาสองคนเพื่อมาเล่าให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมว่าเรื่องของใครจะสยองจะน่ากลัวมากกว่ากันแต่ผมบอกก่อนนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นเหมือนแชมป์ชนแชมป์เลยนะยังไงพี่เพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยผ่านการชนะในการเล่าเรื่องเนี่ยมาแล้วทั้งสองคนวันนี้เหมือนกับถ้าเป็นไฟเป็นโปรโมเตอร์เราสองคนเนี่ยคุณก็ไปเอาแชมป์มาผมก็เอาแชมป์มาเหมือนกันบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าวันนี้สนุกแน่ๆแหละครับนะฮะว่าทั้งสองท่านเนี่ยผ่านการเป็นแชมป์แล้วทั้งคู่นะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าในการตัดสินเนี่ยเราจะตัดสินจากนักฟังเรื่องผีทั้งหมดเนี่ย13 คนมาเป็นคนตัดสินนะว่าเรื่องไหนเนี่ยน่ากลัวกันนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะที่หมอปลาคุณผู้ชมฮะเรามาพบกับนักเล่าทั้งสองท่านกันวันนี้ดีกว่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะทางนู้นก่อนเลยน้องโอ๊ตแนะนำชื่อเลยผมก็สวัสดีครับผมคุณโอ๊ตสัลยาครับผมตอนนี้ก็ยังรับงานสาธารณวิทยากรอยู่ครับเป็นมรรคทายกเหมือนเดิมครับมรรคทายกทางฝั่งนี้พี่เอเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อเอชบาแก้วนะคะเป็นนักเล่าเรื่องผีในโซเชียลค่ะมั่นใจไหมครับวันนี้ว่าเราจะไปโค่นแชมป์ฝั่งนู้นก็ได้มั่นใจว่าเรื่องน่ากลัวแต่ว่าจะโค่นได้หรือเปล่าต้องดูว่าอาการจะสัตว์หรือเปล่าน้องโอ๊ตน่ะนี่เอาแล้วสนุกสนานแน่นอนเอาล่ะถ้างั้นเนี่ยผมเริ่มต้นที่พี่เอก่อนกันละกันนะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเรื่องแรกที่พี่เอจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีถ้วยแก้วครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่แฟนคลับของพี่จ้าเอเนี่ยเล่าให้ฟังฮะเรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่เอครับส่องเรื่องผีผีถ้วยแก้วก่อนที่เอ๋จะเล่านะคะเอ๋ต้องขออนุญาตขอบคุณเจ้าของเรื่องแล้วก็ขออุทิศบุญกุศลที่เอ๋เล่าเรื่องนี้นะคะให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปในเรื่องราวนี้ด้วยนะคะคือเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องจากลูกเพจคนที่เล่าเนี่ยชื่อน้องนกคือตัวของน้องนกเองเนี่ยเขาเป็นสาวหล่อเรื่องนี้ผ่านไปประมาณสัก20 กว่าปีแล้วนะตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่มหาวิทยาลัยเขาก็ตั้งใจกันว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่จังหวัดหนึ่งทีนี้ในกลุ่มเพื่อนที่เขาสนิทกันนะคะก็จะมีชื่อหนึ่งก็เป็นสาวหล่อเหมือนกับเขานะคะแล้วก็จะมีพัดพงแล้วก็ต้อมทั้งหมด5 คนเนี่ยคือเป็นเพื่อนที่สนิทกันตัวของต้อมเองอ่ะคือเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วด้วยความที่เป็นวัยรุ่นสมัยก่อนน่ะมันจะมีอะไรเล่นน่ะถ้าไม่ใช่การล่าท้าผีหรือว่าเล่นพวกผีถ้วยแก้วทีนี้พอตกลงกันเสร็จสับเรียบร้อยค่ะเขาก็เลยนัดกันไปที่บ้านต้อมทีนี้ลักษณะของบ้านของต้อมอ่ะค่ะจะเป็นลักษณะบ้านไม้ชั้นเดียวจะมีฝาผนังเนี่ยแค่3 ด้านข้างหน้านี่ไม่มีประตูเลยลักษณะการนอนคือแค่กางมุ้งหรือใครจะนอนปูเสื่อก็ว่ากันไปคุณแม่เขาก็เตรียมกับข้าวกับปลาให้ทีนี้มันเริ่มมืดแล้วไงเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยวันนี้กูว่าคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้หรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกมึงนะไปช่วยดูโลเคชั่นให้หน่อยไอ้ต้อมมึงเป็นเจ้าของบ้านมึงไปถามชาวบ้านแถวนี้เลยว่าบ้านใครหรือตรงไหนมีป่าช้ากูจะไปต้อมก็เริ่มหน้าเสียแล้วแบบก็ทุกคนก็คุยกันปกติพอเริ่มดึกปุ๊บแยกย้ายเข้านอนค่ะมันยังไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติพอเริ่มจะเช้านกได้ยินเสียงเหมือนไม้ลั่นใครเดินใครมันตื่นแต่เช้าวะเขาก็พยายามหลีตามองปรากฏว่าที่เห็นนะคือคุณแม่ของต้อมกำลังเดินกำลังจะลงออกจากบ้านไปไอ้เจ้านกก็เลยเปิดมุ้งไปเรียกแม่ทำไมตื่นแต่เช้าจังจ๊ะจะไปไหนอ๋อเดี๋ยวแม่จะไปทำนาลูกนอนต่อเถอะนกก็อื้อจ้ะนกก็เข้าไปนอนเหมือนเดิมเขาก็นอนกิ้งไปกิ้งมามีเสียงดังอีกละเขาก็เปิดมุ้งไปยายค่ะกำลังจะเดินขึ้นมาบนบ้านไอ้เจ้านกทักยายยายไปไหนมาเนี่ยทำไมมาแต่เช้าเลยยายตื่นเร็วกว่าแม่อีกนะกูไม่ได้ไปไหนกูไม่ได้นอนนี่มึงจะกินอะไรไหมเดี๋ยวกูจะหาให้มึงกิน
ไม่จะยายเช้าเกินไปนกไม่กินหรอกหนูนอนก่อนแล้วกันนะนกก็เข้าไปตัวยายเขาก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปอยู่ทางด้านหลังที่เป็นครัวก็ทีนี้ก็นอนกันปกติค่ะฟ้าเริ่มสว่างแล้วไอ้เจ้านกก็ตื่นกันทุกคนตื่นต่างคนต่างกินข้าวกันต้อมก็เลยบอกว่าเฮ้ยพวกมึงเดี๋ยวกูเนี่ยขอไปทำธุระที่วัดก่อนนะพอเสร็จสับทุกคนแยกนก1พัดกับพงก็โบกรถชาวบ้านเดินไปข้างนอกเพื่อที่จะไปหาซื้ออุปกรณ์แล้วก็ของกินที่จะมากินกันในคืนนี้พอตกเย็นเขาก็กลับเข้ามารวมตัวกันที่เดิมที่บ้านหลังนี้ในบ้านมีกับข้าวสำหรับวางเสร็จเรียบร้อยเจอเข้ากับต้อมบอกต้อมได้ที่ไหมต้อมบอกเฮ้ยมึงจะมาเล่นอะไรกูว่ามึงอย่าเล่นเลยเออไม่เป็นไรไอ้นกพูดไม่เป็นไรกูมีที่เพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยกูขอยายละกูเดินไปดูข้างบ้านมึงมาเข้าไปด้านในลึกเลยกูเห็นว่ามันมีเหมือนกระต๊อบหลังเตี้ยๆอยู่หลังนึงพวกมึงไปกับกูนะพวกนี้ก็มองหน้ากันอ่ะโอเคกินข้าวกันเสร็จสับเรียบร้อยใครจัดแจงทำหน้าที่อะไรก็ไปส่วนตัวเจ้านกเองอะค่ะเขาก็ทำหน้าที่ล้างจานกำลังจะเดินเข้าไปในครัวกำลังเก็บอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกเขาได้กลิ่นธูปเขาก็เฮ้ยกลิ่นธูปมันมาจากไหนวะทีนี้กลิ่นเนี้ยค่ะมันค่อยๆโชยมาจากด้านครัวด้านหลังนกก็กำลังจะเดินเข้าไปใกล้ เสียงไอ้เจ้าป้อมเจ้าของบ้านไอ้นกเสร็จหรือยังเขารอมึงอยู่เนี่ยโอ้กูเสร็จแล้วกูเสร็จแล้วนกก็วิ่งลงจากบ้านไปค่ะแล้วก็ไปที่กระท่อมหลังนั้นพอกินกันไปได้สักพักบรรยากาศมันเริ่มได้ไอ้เจ้าพัดเอาเลยเฮ้ยพวกมึงกูว่าพร้อมแล้วล่ะเล่นกันเลยดีกว่าว่ะเจ้าพัดงัดกระดานผีถ้วยแก้วเลยวางปึ้ง อุปกรณ์วางปึ๊บพอวางเสร็จปุ๊บทุกคนเตรียมตัวไอ้เจ้าพัดเป็นคนพูดเลยค่ะดวงวิญญาณตายโหงตายหาเฮี้ยนนักแถวเนี้ยมาเข้าเลย อยากรู้นักว่ามีจริงหรือเปล่าพูดแบบนี้แบบท้าทายเขาก็เอานิ้วไปแตะเลยค่ะแตะที่แก้วแล้วเขาก็เริ่มถามกันว่ามีวิญญาณดวงนี้ตรงไหนชื่ออะไรแก้วก็เหมือนจะเริ่มขยับเบาๆสักพักหนึ่งไอ้เจ้าต้อมนั่งเลือกลากแบบพวกมึงเดี๋ยวกูมานะเดี๋ยวกูมากูไปก่อนเขาลุกจากตรงนั้นเลยก็วิ่งไปไอ้พวกนี้ก็ขำกันเฮ้ยอะไรว่ามันเป็นบ้าอะไรของมันเป็นเจ้าของบ้านแท้ๆเนี่ยมากลัวอะไรวะเล่นไปสักพักหนึ่งอยู่ดีๆหมาเริ่มหอนลมมันก็เริ่มพัดแรงมาทุกคนมองหน้ากันมีความกลัวเข้ามาแล้วเหมือนเริ่มรู้สึกไม่ดีไอ้หนึ่งค่ะเฮ้ยกูว่ากูไม่ไหวแล้วว่ะทุกคนก็หันมามองไอ้เจ้าหนึ่งกันเฮ้ยกูว่ามันกลัวว่ะดูดิขนมันลุกไปทั้งตัวเลยเนี่ยหนึ่งบอกกูไม่ไหวแล้วเว้ยหนึ่งลุกเลยออกจากผีถ้วยแก้ววิ่งพรวดออกไปแก้วหงายไอ้พวกนี้เอ้าทำไงอ่ะไอ้เจ้าพัดเริ่มกลืมแล้วเริ่มเมากับเพื่อนแล้วโอ้ยช่างมันเว้ยไม่เล่นก็ไม่เล่นช่างมันก็ปล่อยมันอย่างนี้แหละทีนี้ระยะเวลาที่นั่งกันอยู่อะค่ะเหมือนก็มันนานเกินไปแล้วไอ้เจ้าต้อมก็ยังไม่มาไอ้เจ้าหนึ่งก็ยังไม่มาเฮ้ยมันไปไหนกันวะก็ตัดสินใจไม่เป็นไรหมดขวดนี้เข้าบ้านแล้วกันพอกินหมดเสร็จปุ๊บเขาสามคนเดินออกจากกระต๊อบนั่นนะคะไปหน้าบ้านพอเดินไปถึงค่ะเขาเห็นว่าไอ้เจ้าต้อมอ่ะนอนคุมโปงเหมือนโผล่แต่หัวโผล่แต่ตาแล้วเหมือนตัวสัตว์เห็นคนเดียวไม่พอเขาเห็นว่ามีผู้หญิงอ่ะนอนอยู่ด้านหลังของต้อมเอามืออกเฮ้ยตายห่าแล้วไอ้หนึ่งมานอนกอดไอ้ต้อมได้ยังไงถ้าแม่กับยายมาเห็นนี่เป็นเรื่องเลยนะผิดผีนะไม่มีใครกระดิกตัวเลยเงียบเออช่างมันเว้ยนอนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้ามันตื่นมามันคงแยกย้ายกันเองไอ้นกก็เข้ามุ้งค่ะนกก็นอนไปกลางเริ่มดึกแล้วแหละไอ้เจ้านกมันรู้สึกเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งไม่ลุกมาเข้ามุ้งอ่ะเป็นเรื่องแน่ๆผิดผีเขาก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเตรียมที่ว่าจะมองด้านข้างก่อนว่าไอ้หนึ่งมานอนหรือยังเขาก็พยายามพลิกตัวเนี้ยจะหันมาเรียกกลับกลายเป็นว่าไอ้ที่นอนอยู่ข้างๆเจ้านกอ่ะมันเป็นร่างนึงซึ่งห่อผ้าศพอยู่นอนลักษณะเหมือนมัดตาสั่งนอนหงายพอไอ้นกเห็นแบบนั้นก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันก็แหกปากร้องลั่นอยู่ในมุ้ง
แต่ตอนที่มันร้องอะค่ะไม่มีใครได้ยินมันเลยสักคนหนึ่งพอเสร็จปุ๊บไอ้นกมันไม่ไหวแล้วค่ะพยายามจะเปิดมุ้งออกมาไม่ด้วยความรนราด้วยกลัวมุ้งก็พันกันพอออกมานอกมุ้งเสร็จปุ๊บข้างนอกไม่มีใครอยู่เลยมันก็เฮ้ยมันไปไหนกันวะพอออกมายืนกลางบ้านด้วยความกลัวตั้งสติว่ากูจะไปไหนดีจะไปไหนดีมันมีเสียงนี้ค่ะกลัวแล้วกลัวแล้วเฮ้ยเสียงใครวะเสียงนั้นมันมาจากในครัวเขาก็เลยเดินตามเสียงนั้นไปปรากฏว่าที่เขาเห็นน่ะคือไอ้พงคุกเข่าเอามือไหว้ท่วมหัวอยู่กับพื้นไอ้นกไปแตะหลังไอ้พงมึงเป็นอะไรไอ้พงก็ตกใจเฮ้ยมึงช่วยกูด้วยมึงช่วยกูด้วยกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วไอ้นี่เหมือนคนเสียสติไอ้นกพยายามดึงให้ออกมาจากครัวก่อนมาคุยพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงเจ้าต้อมวิ่งขึ้นมาบนบ้านตึกตึกเฮ้ยมึงตามกูมามันก็ฉุดมือไอ้นกก็ต่างคนต่างฉุดลากกันไปรู้สึกตัวว่ามาถึงที่นั่นคือวัดหนึ่งซึ่งห่างจากบ้านพอสมควรไอ้ต้อมอ่ะพาเข้าไปในโบสถ์พอเปิดประตูปุ๊บมีหนึ่งมีต้อม อยู่ตรงนั้นอ้าวเฮ้ยแล้วพวกมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไอ้ต้อมบอกมึงยังไม่ต้องพูดอะไรมึงอยู่ที่นี่ก่อนมึงอยู่นิ่งๆพอไอ้เจ้าพงอ่ะเริ่มมีสมาธิทุกคนเริ่มนิ่งเขาก็นึกได้ว่าเฮ้ยไอ้พัดไปไหนวะทุกคนก็เออว่าทีนี้ตอนนั้นมันดึกมากๆแล้วอะค่ะไม่มีใครกล้าออกจากโบสถ์เขาก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พอฟ้าสว่างค่อยออกไปตามหาไอ้พัดพอรุ่งเช้ามาปุ๊บก็ไปตามหาพัดกันก็พอไปถึงที่บ้านก็หาบริเวณรอบๆก่อนในระยะใกล้ๆไม่เจอพัดต้อมมันก็เลยพูดขึ้นว่าเฮ้ยอย่าบอกนะทุกคนก็หันมามองกันอะไรของมึงไอ้ต้อมต้อมมันก็เลยลงจากบ้านนะคะวิ่งไปหลังบ้านเลยผ่านไอ้กระต๊อบนั้นไปอีกเข้าไปลึกพอสมควรพอเข้าไปถึงทุกคนวิ่งตามไอ้ต้อมนำหน้าได้ยินเสียงต้อมเฮ้ยไอ้พัดสิ่งที่ต้อมเห็นนะตอนนั้นนะคะพัดนอนหงาย มือหงิกเกงปากอยู่เงี้ย อ้าปากค้างข้างตัวของไอ้พัดมีกระดานผีถ้วยแก้วอยู่ด้วย พอเห็นแบบนั้นคือทุกคนร้องไห้ด้วยความตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขย่าตัวกันทำทุกอย่างปรากฏว่าพัดตายเหรอเขาก็เลยโทรหาครอบครัวของพัดน่ะซึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งก็บอกเหตุการณ์แบบนี้ก็โทรหาตำรวจอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เขาก็เข้าไปอยู่ในโบสถ์กลับไปที่วัดเหมือนเดิมมันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้พัดวะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ต้อมนั่งเงียบมากคุยกันอยู่ค่ะมีเสียงประตูโบสถ์เปิดออกคนที่เดินเข้ามาคือพระรูปหนึ่งพอเห็นแบบนั้นทุกคนก็กราบหลวงพ่อท่านก็มานั่งท่านก็พูดว่าอ้าวมากันครบแล้วเหรอพวกโยมไปเจออะไรกันมาไหนเล่าให้ฟังหน่อยตัวของเจ้านกเนี่ยเขาก็เล่าให้หลวงพ่อและทุกคนฟังในสิ่งที่เล่าไปเบื้องต้นพอคนที่สองก็เป็นเจ้าพงเจ้าพงบอกว่าตอนนั้นก็คือเขาก็นอนอย่างนี้แหละแต่เขารู้สึกปวดฉี่ด้วยความที่ว่าข้างนอกมืดกลัวผีก็กลัวเขาก็เลยตัดสินใจไม่เดินออกไปนอกบ้านเดินกลับย้อนเข้าไปในครัวค่ะไปฉี่ด้านหลังครัวที่มันเป็นช่องโหว่คือพุ่งฉี่ออกไปนอกผนังพอกำลังฉี่เสร็จเขาเห็นว่ามันมีเงาสองเงาไอ้เงาสองเงานั้นน่ะเป็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่เหมือนหยิบของกินแล้วก็ค่อยๆหันมาเงี้ย แยกเขี้ยวใส่แล้วก็พุ่งขวดเข้ามาหาเจ้าพงบอกตกใจแบบหงายแล้วก็อาการเป็นอย่างที่เจ้านกไปเจอก็เลยหันมาถามว่าหนึ่งแล้วส่วนมึงอ่ะไปเจออะไรหนึ่งบอกว่าตอนที่กูเล่นผีถ้วยแก้วอ่ะจริงๆแล้วกูก็ไม่ได้เจออะไรหรอกนะก็ตอนที่เล่นๆกันอยู่อ่ะกูปวดขี้กูก็เลยขนลุกแล้วกูไม่ไหวแล้วกูก็เลยต้องวิ่งออกไปอ้าวแล้วมึงวิ่งออกไปแล้วมึงไม่กลับมาล่ะกูกลับไม่ได้ก็พอกูเข้าห้องส้วมข้างนอกเสร็จปุ๊บกูทำธุระเสร็จมันมีเสียงเหมือนตุ๊กแกร้องดังขึ้นมามันก็ค่อยๆเหลือบไปตามเสียงสิ่งที่เห็นคือตุ๊กแกตัวใหญ่มากเกาะอยู่ตรงฝาผนังแต่ว่าหัวไม่ใช่ตุ๊กแกพี่ป๋องมันเป็นหัวของยายยายไอ้ต้อง